วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีก็จะรีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเห็นถอดวิกหัวร้านมาแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องวิกติดกาวกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดวิกด้วยตัวเองครับให้วิกอยู่กึ่งกลางเป๊ะเลยครับหลายคนครับซื้อวิกติดกาวไปใช้นะครับไม่ว่าจะสั่งจากช่างโง่นะครับเหมือนของผมนะหรืออาจจะซื้อเองจากเว็บออนไลน์ก็ตามนะครับเวลามาติดเนี่ยมันมักจะเบี้ยวใช่ไหมครับถ้าเราติดเองเนี่ยเราต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยติดให้นะแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีว่าเทคนิคทำยังไงนะครับการติดวิกติดกาวให้อยู่ตรงกึ่งกลางเป๊ะแล้วก็หน้าผากเนี่ยพอดีอย่างที่เราอยากจะได้ครับสำหรับเรื่องการคลีนวิกนะครับเคยทำวิดีโอไปแล้วนะครับการเลือกวิกก็เคยทำวิดีโอไปแล้วนะครับอ่ะเรามาดูนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราคลีนศีรษะเรียบร้อยนะครับโกนหัวเรียบร้อยแล้วพร้อมติดกาวแล้วนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งเอากาวมาติดที่หัวเราครับให้เราวิกใหม่นะครับหรือวิกที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยมาวางท่าบนหัวดูก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเวลาดูนะครับว่าวิกอันไหนอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยครับฐานจะใหญ่กว่านะครับข้างหลังฐานจะเล็กกว่าหลังจากนั้นนะครับเราสามารถเอาวิกนะครับมาวางลงบนศีรษะเราก่อนได้เลยนะครับเพื่อหาตำแหน่งที่ถูกต้องครับเราลองดูครับว่าตำแหน่งตรงนี้เราชอบหรือยังเราพอใจหรือยังนะครับแล้วก็ลองเซตผมดูครับหลายคนนะครับติดวิกครั้งแรกนะครับกลัวนะครับว่ามันจะหลอกนะครับก็เลยดึงหน้าผากกลับไปนะครับเท่าไรผมเดิมนะครับซึ่งสมมติของผมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็จะดูแบบหัวเถิกๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับเปิดโง่เฮงร่ำๆรวยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครนะครับอยากดูเด็กดูวัยรุ่นนะครับแล้วก็ขยับวิกลงมานิดนึงนะครับนี่ครับให้หน้าผากเราเนี่ยมันแคบลงมานิดนึงนะเราก็จะดูหน้าเด็กลงครับทีนี้ครับเราก็ลองวางวิกดูนะครับจัดวิกดูให้เรียบร้อยนะเช็คซ้ายเช็คขวานะครับเช็คตำแหน่งเนี่ยว่าวิกของเราเนี่ยตรงหรือยังนะครับลองหวีดูนะครับจริงๆแล้ววิกติดอย่างเงี้ยเนี่ยนะแทบจะอยู่กับหัวเราแล้วนะผมก็ลองใส่ดูนะปึ๊บนะครับสมมติผมตรงนี้นะครับอยากได้ตรงนี้โอเคไหมนะครับไม่โอเคเราก็ลอกขยับไม่โอเคเราก็ลอกขยับไปเรื่อยๆนะฮะลองดูนะครับรอบนี้นะผมก็คิดว่าจะติดวิกตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เปิดซ้ายเปิดขวาดูนะครับว่าช่องที่เราตัดเนี่ยมันลงพอดีเต็มไหมไม่เบี้ยวถ้าเซตได้ที่แล้วนะครับทีนี้ก็ลองจับวิกดูนะครับว่าวิกเนี่ยจะต้องไม่มีช่องอากาศนะครับสามารถรีบวิกได้ติดหัวนะแล้วก็ไม่มีรอยย่นนะครับแบบนี้เราก็พร้อมจะติดกาวแล้วครับซึ่งขั้นตอนการติดกาวนะผมจะไม่แกะวิกออกจากหัวนะครับโดยผมจะใช้วิธีเปิดทีละครึ่งหัวใส่กาวนะครับหลังจากเราติดเสร็จแล้วนะเราก็จะเปิดวิกออกอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาจำไว้นะตำแหน่งที่กาวอยู่นะครับประมาณแถวแถวนี้นะครับแล้วเราก็เปิดดูนะครับรอยเดิมผมอยู่ไหนเห็นไหมนะครับหน้าผากผมนะครับของเดิมนะครับอันนี้ที่เคยสักไว้นะอยู่ตรงนี้นะครับวิกมันก็จะเกินมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราติดต่ำลงมาถ้าติดสูงนะหัวเราก็จะดูเถิกใช่ไหมผมก็จะติดให้มันต่ำนิดนึงนะครับเพราะผมไม่อยากหัวเถิกนะผมก็จะเปิดไปนะครับเปิดไปเท่าที่เรามองเห็นนะครับก็จะทับประมาณแถวๆนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการใส่กาวลงไปครับก็กาวติดวิกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะกาวขาวก็ได้กาวใสก็ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเริ่มนะครับใส่กาวลงไปแบบนี้นะครับหลายคนนะบอกว่าโอ้ยติดกาวไม่ค่อยอยู่เลยนะครับเป็นอะไรนะจะบอกว่านะครับถ้าระหว่างที่ติดกาวเนี่ยหัวเราเปียกเหงื่อออกนะครับกาวจะไม่ค่อยอยู่ครับผมสังเกตหลายทีแล้วนะเราก็ติดลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปาดกาวไปให้ทั่วๆครับใครจะใช้คัตเติลบาร์ใช้ไม้ปาดกาวใช้ไม้ไอติมได้หมดเลยนะนะครับช่องนี้นะครับเราก็ปิดนะแต่สิ่งที่อยากให้เพื่อนๆเน้นนะครับเราจะปาดกาวขึ้นมานะอย่างนี้นะครับจนสุดขอบนะเห็นไหมแล้วปัดตกนะครับสุดขอบแล้วปัดตกนะครับตรงนี้นะครับตรงปลายขอบเนี่ยปัดไว้นะครับปัดไว้บางๆนะเห็นไหมปึ๊บปัดตกนะครับปัดตกนะครับมันจะเป็นรอยที่ตัววิกเนี่ยมันนาบกับหน้าผากเรานะครับปัดตรงปลายไว้นะครับอย่างนี้เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้ทากาวหนาเลยนะผมก็ปาดไปบางๆนะครับซึ่งกาวขวดแบบนี้ผมใช้ได้ประมาณ 4-6 ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างประหยัดทีเดียวครับทีนี้ระหว่างนี้นะครับใครอยากให้กาวมันแห้งเร็วนะครับก็ผึ่งลมนะครับหรือเอาไดเย็นนะครับเป่าจะใช้ไดร้อนนะไดร้อนเนี่ยจะทำให้กาวละลายนะครับส่วนไดเย็นเนี่ยจะทำให้กาวแข็งตัวครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าพอกาวแห้งแล้วนะครับผมทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะครับกาวจะเป็นใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามือแตะนะครับมันจะเนี่ยฮะมันจะเหนียวมากเลยนะตอนนี้นะครับให้เราค่อยๆนะครับกลิ้นวิกกลับลงมาน่าจะทบลงมาทีเดียวนะบางทีเดี๋ยวมันเป็นช่องว่างตรงกลางนะครับมันก็จะทำให้วิกมันปูดได้นะครับให้เราจับปลายผมข้างบนนะแล้วค่อยๆรีดลงมานะครับเนี่ยรีดลงมาแบบนี้นะรีดลงมาเดี๋ยวนิดครับรีดลงมา
มองที่ปกติผมต้องมองกระจกแล้วเนี่ยมองในกล้องก็ยากแล้วจริงมันเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราติดสติกเกอร์อะปึ๊บนะครับแล้วก็ติดไปเลยนะครับพอติดแล้วลองหวีดูนะครับจัดทรงดูนะเห็นไหมนะครับคราวนี้เราติดครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อมานะครับพอเราติดครึ่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาติดครึ่งหลังนะครับครึ่งหน้านะตรงนี้ถ้าเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆครับครึ่งหน้านะเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ได้เอากาวใส่ตรงปลายตรงนี้นะมันก็จะทำให้เราต้องมาเปิดนะครับใส่กาวตรงปลายทีหลังนะแต่ถ้าเกิดเราไปปลายข้างบนแบบเมื่อกี้เลยเนาะเราก็ไม่ต้องใส่ปลายแล้วนะครับมันก็จะลงมาเป็นผมได้อย่างนี้นะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราจะใส่ข้างหลังบ้างนะวิธีใส่ข้างหลังนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตลบพี่เหลือขึ้นแบบนี้ครับนี่นะแล้วก็ทำการติดกาวนะครับทีนี้เวลาติดกาวข้างหลังเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วใช่ไหมเราจะใช้วิธีติดกาวเฉพาะข้างบนครับพอฝั่งนี้นะครับผมก็จะไล่ติดกาวจากข้างบนก่อนนะแต่ต้องระวังนะอย่าให้กาวมันเลอะผมนะครับแบบนี้นะครับปึ๊บทำการละเลงนะฮะครับแล้วก็ตรงปลายนะเราก็เหมือนกันครับปัดจบนะเหมือนเดิมนะครับรอจนกาวด้านบนนะครับเป็นสีใสแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ติดเหมือนเดิมเลยนะครับเราค่อยๆไล่ไปนะตอนนี้ผมยุ่งไม่เป็นไรครับช่างมันฮะเดี๋ยวเราค่อยหวีได้ครับโอเคครับเราก็ค่อยๆดันไล่ไปนะฮะนี่นะครับแล้วก็ติดกาวให้สนิทนะครับเวลาติดก็กดๆลงไปนิดนึงแค่นี้เองนะครับการติดกาวด้วยตัวเองง่ายมากครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆก็จัดแต่งทรงผมได้เลยฮะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าวิธีเซตผมของวิกติดกาวเนี่ยเซตยังไงจริงๆแล้วผมจะบอกว่าวิกติดกาวเนี่ยเซตง่ายกว่าผมจริงมากๆนะครับเพราะว่าผมก็มีการดัดมีการยืดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมแค่เอาหวีจับๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นทรงแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปเนี่ยอยากเซตแบบไหนเนี่ยก็ใช้ใดนะครับเป่าเซตได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเราใช้ใดร้อนแล้วเราจะต้องปิดด้วยใดเย็นทุกครั้งนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีติดวิกติดกาวง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้วิกติดกาวพร้อมกับกลาวนะครับหรือว่ามีคนมาติดให้ที่บ้านนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับช่างโมครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับรวมถึงเบอร์ตรงนี้ด้วยครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมครับผมไปยอด 400,000 ซับสไครต์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายดูยังไม่ถูกใจเลยใช่ไหมวิดีโอรีวิววิกติดกาวเนี่ยผมทำไว้หลายวิดีโอเลยย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ